สวัสดีค่ะเอผู้อิ่มค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนทำกระเป๋าใส่เหรียญรูปดอกกุหลาบใบนี้นะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนี้ไม่ยากเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะผ้าสำหรับทำตัวกระเป๋าผ้าทำดอกกุหลาบผ้าทำใบผ้าซับในใยอัดแผ่นซิปขนาด8นิ้วสายคล้องมือห่วงตัวดีขนาด1เซนผ้ากุ้นเดี๋ยวเราจะวาดแพทเทิร์นจากแบบนะคะเราหาภาชนะทรงกลมขนาดที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 เซนนะคะแล้วก็วาดรูปวงกลมขนาด8เซนสุดท้ายวงใหญ่ขนาด10เซนวาดรูปใบไม้ขึ้นมา1ลูกตัดแบบออกมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากแบบแพทเทิร์นที่เป็นใบไม้นำไปทาวาดลงบนผ้าที่จะทำใบนะคะเว้นเผื่อเย็บประมาณ 5-7 มิลตัดออกมาจำนวน4ชิ้นส่วนวงกลมนะคะเราจะมาทาตัดลงบนผ้าตัดตามขนาดเส้นรอบวงกลมเลยค่ะไซส์เล็กสุดเราจะตัดจำนวน4ชิ้นต่อมาชิ้นกลางตัดออกมา4ชิ้นชิ้นใหญ่สุดตัดออกมา5ชิ้นนะคะเราจะได้วงกลม3ขนาดวงกลมที่ได้เราจะพับครึ่งประกบหน้าถูกชนกันจากนั้นเราเย็บตามแนวขอบครึ่งวงกลมเลยค่ะจะได้แบบนี้ใช้กรรไกรคลิปบริเวณแนวสันที่อยู่บริเวณตรงกลางออกเล็กน้อยนะคะเจาะให้เป็นช่องพอประมาณสำหรับพลิกกับผ้าหน้าถูกออกกลับผ้าออกมาจับพับทบบริเวณแนวกึ่งกลางจากนั้นเราใช้เข็มร้อยได้แล้วเย็บล็อกบริเวณที่เรามีการจับพับจีบไว้จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยววงกลมทั้งหมดตรงนี้นะคะเราจะทำไว้ให้เป็นรูปลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้จะได้แบบนี้นะคะถัดมาส่วนที่เป็นใบเราประกบหน้าถูกชนกันจากนั้นเราเย็บตามแนวเส้นที่เป็นแนววาดแบบตลอดแนวเส้นนะคะเจาะผ้าหนึ่งด้านนะคะอย่าให้ทะลุถึงอีกด้านหนึ่งเจาะให้เป็นรูอยู่ด้านเดียวพอสำหรับพลิกกลับผ้าออกมาค่ะตัดปลายแหลมทิ้งคลิปตามแนวโค้งก่อนการพลิกกลับผ้าออกจากนั้นเราพลิกกลับผ้าออกจากช่องที่เราเจาะไว้เมื่อสักครู่จะได้แบบนี้นะคะอีกคู่หนึ่งเราเย็บด้วยวิธีการเดียวกันค่ะถัดมาเตรียมผ้าสำหรับทำตัวกระเป๋าหาภาชนะทรงกลมนะคะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ11เซนวาดลงบนผ้าหน้าถูกจำนวน2วงตัดเว้นเผื่อเย็บโดยรอบเล็กน้อยจากนั้นเตรียมใยเตรียมผ้าซับในวางผ้าหลักด้านบนสุดตัดออกมาทั้ง3ส่วนเตรียมไว้ทั้ง2ชุดชุดนี้สำหรับทำส่วนที่เป็นหน้ากระเป๋าประกบใยกับผ้าหลักด้วยการใช้เข็มหมุดกลัดล็อกตำแหน่งไว้เราจะเย็บแนววงกลมโดยรอบนะคะโดยให้ต่ำกว่าเส้นแนวโค้งเวลาเย็บเราจะเย็บให้ต่ำกว่าเส้นวาดลงมาเล็กน้อยเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นใช้กรรไกรตัด
ส่วนเกินทิ้งให้เสมอกับแนววาดวงกลมที่เราวาดไว้เตรียมผ้ากุ้นค่ะความกว้างอยู่ที่4เซนติเมตรผ้ากุ้นที่ได้เราวาดแนวเส้นตรงด้านหนึ่งนะคะห่างจากขอบผ้าที่7 มิลเป็นแนวเส้นตรงพับปลายด้านหนึ่งประกบให้ขอบเสมอใช้ผ้ากุ้นเสมอกับขอบแนววงกลมใช้เข็มหมุดค่อยๆกลัดโดยรอบเตรียมเข็มแล้วได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บตามแนวเส้นวงกลมโดยรอบค่ะเย็บตามแนวเส้นที่เราวาดไว้นะคะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ตลบผ้ากุ้นลงด้านล่างเราจะได้แผ่นกระเป๋าส่วนที่เป็นแผ่นหน้าแบบนี้นำใบที่เราเตรียมไว้มากะตำแหน่งที่ต้องการลงไปจากนั้นเราเย็บปลายด้านหนึ่งให้ติดกับตัวชิ้นกระเป๋าทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นนะคะเตรียมกลีบดอกไม้ไซส์ Lเราจะวางกลีบดอกไม้ L ไว้รอบนอกสุดค่อยๆวางทับซ้อนกันไปเรื่อยจัดตำแหน่งให้สวยงามจากนั้นเราใช้เข็มหมุดกลัดเพื่อล็อกตำแหน่งไว้แล้วเราจะเย็บบริเวณนี้นะคะเย็บด้านในเย็บให้ติดจนถึงด้านล่างเป็นการเย็บล็อกตำแหน่งของตัวกลีบชั้นนอกของกุหลาบค่ะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะถัดมาเตรียมกลีบกุหลาบชั้นกลางจะเป็นไซส์ M เราวางตำแหน่งให้เรียบร้อยและสวยงามจากนั้นเราใช้เข็มหมุดกลัดล็อกตำแหน่งไว้เหมือนเดิมค่ะเหมือนกับการทำชั้นแรกอันนี้จะเป็นชั้นกลางเมื่อจัดตำแหน่งเหมาะสมดีแล้วเราก็จะเย็บบริเวณขอบด้านในตรงนี้นะคะจะได้แบบนี้ชั้นสุดท้ายหรือชั้นในสุดเราจะใช้กลีบไซส์ S จำนวน4ชิ้นค่อยๆจัดวางตำแหน่งให้สวยงามตามชอบค่ะลักษณะกลีบเราควรจะวางซ้อนกันให้ได้รูปทรงที่สวยงามเมื่อได้รูปทรงที่สวยงามแล้วเราก็จะทำด้วยวิธีการเช่นเดิมค่ะคือการเย็บล็อกตำแหน่งไว้ต่อมาเตรียมผ้าขนาดความยาวที่26 คูณ 6 เซนติเมตรพับครึ่งแนวยาวจากนั้นเราจะเย็บแนวขอบตรงชายผ้าตลอดแนวลูดมาค่ะลูดจนสุดเราจะค่อยๆพันให้เป็นช่อกุหลาบเริ่มจากที่ปลายผ้าส่วนใดส่วนหนึ่งบริเวณส่วนที่เป็นปลายผ้าเมื่อสุดปลายแล้วเราจะพับปลายหักกลีบลงเล็กน้อยจากนั้นเราใช้เข็มเย็บล็อกไม่ให้มันคลายออกจากกันมัดพันอีกทีเพื่อให้กลีบดอกดูแน่นจากนั้นเราก็ใช้เข็มเย็บเพื่อล็อกให้มันแน่นขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะได้ช่อกลางของกุหลาบนำช่อกุหลาบที่เตรียมไว้กับช่อกุหลาบตรงบริเวณส่วนกลางมาเย็บติดกันแค่นี้ก็จะกลายเป็นดอกกุหลาบแล้วค่ะผ้าซับไนท์ที่เราตัดไว้แต่ที่แรกเดี๋ยวเราจะมาประกบใส่ด้านล่างค่ะประกบใส่หน้าผิดแบบนี้จากนั้นใช้เข็มหมุดกัดล็อกตำแหน่งให้ตัวซับไนท์ยึดติดกับตัวชิ้นงานเตรียมเข็มร้อยได้แล้วเย็บริมขอบ
ริมขอบชิ้นงานให้ติดกับตัวซับในที่อยู่ชิ้นล่างสุดเย็บโดยรอบแนววงกลมเลยค่ะเสร็จแล้วจากนั้นเราตัดผ้าซับในส่วนเกินทิ้งให้เสมอกับแนวขอบผ้าค่ะง่ายซับในขึ้นมาตลบส่วนที่เป็นผ้ากุ้นลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะกุ้นขอบให้เรียบร้อยพับขอบให้เรียบร้อยใช้เข็มหมุดกลัดตึงแนวไว้ทำแบบเดียวกันโดยรอบเราจะสอยแนวขอบวงกลมด้านในตรงนี้ค่ะสอยโดยรอบเสร็จแล้วเราจะได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะแบบนี้ต่อมาเตรียมชิ้นหลังกันบ้างค่ะซับในหงายหน้าผิดขึ้นวางใยตรงกลางด้านบนสุดจะเป็นผ้าหลักหงายหน้าถูกขึ้นเย็บรอบวงกลมเราจะเย็บด้วยวิธีการเดียวกันกับชิ้นหน้าค่ะจากนั้นตัดส่วนเกินทิ้งให้เสมอกับแนวขอบแบบนำผ้ากุ้นมาเย็บกุ้นใส่ขอบโดยรอบตลบผ้ากุ้นลงไปพับขอบแล้วสอยด้วยวิธีการเดียวกันกับชิ้นหน้าตัดผ้าทำสายคล้องขนาด4คูณ4เซนพับชายผ้าชนกันตรงกลางพับทบอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนำไปร้อยใส่ตัวสายคล้องตัวดีค่ะใส่ห่วงตัวดีที่เราเตรียมไว้นำไปเย็บติดใส่ส่วนที่เป็นชิ้นหลังนะคะแบบนี้นี่คือชิ้นหลังเรียบร้อยนี่คือส่วนหน้าเตรียมซิปยาว8นิ้วลูดซิปออกคว่ำซิปลงไปจากนั้นเราค่อยๆไล่ซิปให้เสมอกับแนวขอบวงกลมส่วนที่เป็นชิ้นหน้านะคะค่อยๆไล่ใช้เข็มหมุดกลัดให้ฟันซิปเสมอกับแนวโค้งของตัวชิ้นงานจากนั้นเราเย็บซิปติดเข้าไปส่วนที่เป็นตัวชิ้นงานโดยรอบเสร็จแล้วค่ะซิปอีกด้านหนึ่งเย็บติดใส่ส่วนที่เป็นชิ้นหลังด้วยวิธีการเดียวกันเสร็จแล้วลูดซิปประกบกันด้านนี้คือส่วนเหลือจากการติดซิปเราจะประกบแล้วสอยติดกันระหว่างชิ้นหน้าและชิ้นหลังค่ะค่อยๆสอยตามริมขอบของขอบผ้ากุ้นของทั้งสองชิ้นให้ติดกันเสร็จแล้วค่ะจะได้แบบนี้เตรียมสายคล้องมือค่ะนำไปคล้องใส่ตัวดีที่เราเย็บติดไว้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้กระเป๋าใส่เหรียญรูปดอกกุหลาบสวยงามเลยทีเดียวค่ะไม่ยากเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอที่เอ๋ทำขึ้นฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะพบกันใหม่อีกทีกับคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย